คุณผู้ชมคะวันนี้ร้านอาหารที่ทางภูเขาทองจะพาไปพิสูจน์ความอร่อยจะใช่ร้านที่คุณผู้ชมรับประทานเป็นประจำหรือไม่แล้วมีเมนูแนะนำเป็นเมนูโปรดของคุณผู้ชมหรือเปล่านะคะไปลุ้นกันใน World of Food by ภูเขาทองค่ะช่วง World of Food by ภูเขาทองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีพี่คาร่าด้วยนะคะช่วง World of Food by ภูเขาทองวันนี้แป้งกบมายืนอยู่ที่ริมชายหาดหน้าร้านครัวเมสไซขอบอกบรรยากาศดีมากค่ะมีลมพัดเบาๆแล้วก็เสียงคลื่นกระทบฝั่งดังมากๆเลยแต่ที่เด่นกว่าบรรยากาศคุณผู้ชมค่ะรสชาติของอาหารนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะมีเมนูอะไรเด่นเมนูอะไรอร่อยเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะตามมาเลยคุณผู้ชมคะข้อมูลและเมนูของร้านอาหารครัวเมสไซเนี่ยถ้าจะให้คนอื่นตอบเห็นทีจะไม่ได้ตอนนี้แป้งกดนั่งอยู่กับเจ้าของร้านแล้วค่ะคุณประวิทย์คงเทียมนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่วิทย์นะคะพี่วิทย์ถามก่อนอื่นเลยแป้งกดขอถามคำถามแรกเลยทำไมจะต้องเป็นชื่อร้านว่าครัวเมสไซคะทีแรกที่ผมมาเปิดเนี่ยติดทะเลใช่ไหมฮะนึกไม่ออกว่าจะชื่ออะไรเลยก็เลยตั้งชื่อว่าครัวเมสไซก่อนเนี่ยร้านก็ร้านเล็กๆตอนหลังนี่เลยขยายมารับได้ประมาณ1,000 กว่า 2,000นะโอ้พี่วิทย์ขาถามนิดนึงอะไรคะที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยมาทานที่นี่แล้วต้องกลับมาทานที่นี่อีกครั้งนึงค่ะคุณภาพแล้วก็ไม่เอาเปรียบลูกค้าคือ1ราคาก็ไม่แพงเปิดตั้งแต่4 โมงเช้าถึง4 ทุ่มฮะวันหยุดไม่มีฮะค่ะแล้วเมนูเด็ดๆของร้านพี่วิทย์ถามมีอะไรที่เด็ดแล้วก็เด่นๆใครมาต้องสั่งค่ะก็มีจาระเม็ดเจียนน้ำแดงค่ะแล้วก็มีหมึกผัดไข่เค็มส้มตำปูม้าค่ะแป้งโขเด็ดเด็ดดังๆหนึ่งเมนูค่ะพี่วิทย์แนะนำอะไรดีคะอ๋อปลาจระเข้เจียวน้ำแดงแป้งโขขออนุญาตไปดูขั้นตอนการทำในครัวเลยได้ไหมคะเชิญเลยครับโอ้เดี๋ยวจะมีพ่อครัวทำให้ใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่วิทย์ขอบคุณค่ะผู้ชมคะพร้อมกันหรือยังคะงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าครัวกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับขั้นตอนในการทำปลาจาระเม็ดเจี๋ยน้ำแดงเมนูพิเศษจากร้านครัวเม็ดทรายนั้นพี่เพชรเชฟมือหนึ่งประจำครัวก็นำกระเทียมลงไปผัดในน้ำมันจนหอมจากนั้นใส่หมูสับและหมูชิ้นลงไปตามด้วยน้ำซุปเห็ดหอมและเห็ดฟางหอมใหญ่พริกแดงปรุงรสชาติให้กลมกล่อมด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสฝาเขียวและซีอิ๊วขาวตราภูเขาทองคนให้เข้ากันนะคะตามด้วยเต้าเจี้ยวน้ำมันงาพริกไทยน้ำตาลทรายเติมสีสันด้วยซีอิ๊วดำเพิ่มความเหนียวด้วยแป้งมันเพิ่มสีสันด้วยต้นหอมขิงซอยขึ้นช่ายตักราดบนตัวปลาจาระเม็ดที่ทอดไว้แล้วแต่งหน้าด้วยกระเทียมเจียวพริกชี้ฟ้าแดงหั่นซอยเท่านี้ก็เป็นเมนูอร่อยสำหรับมื้อพิเศษของคุณที่จะมานั่งรับประทานไปพร้อมๆกับฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งแล้วล่ะค่ะร้านอาหารครัวเมสไซก็เป็นร้านอาหารจิตชายหาดตามที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งนอกจากบรรยากาศผ่อนคลายได้ยินเสียงคลื่นเมนูอาหารของที่นี่ยังมีความสดสะอาดและรสชาติเยี่ยมจากวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสที่ได้คุณภาพอย่างปลาจระเข้เจียนน้ำแดงมาชามข้างใดอย่าลืมมาพิสูจน์ความอร่อยได้ที่ร้านอาหารครัวเมสไซภูเขาทองรับประกันความอร่อยครับไม่ต้องอิจฉาแป้งกดเลยนะคะที่ได้ชิมเมนูอาหารอร่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปในแฟนเพจของไทยเทพรสแล้วเข้าไปกดไลค์แอนด์แชร์กันได้เพราะว่าในนั้นเนี่ยมีข้อมูลรวมไปถึงร้านอาหารต่างๆที่แป้งกดเนี่ยเคยไปพิสูจน์ความอร่อยมาเรียบร้อยแล้วและที่สำคัญนะจ๊ะยังมีของที่ระลึกแจกให้คุณผู้ชมเนี่ยแต่ละสัปดาห์ไม่ซ้ำกันอีกด้วยอย่ารอช้ากดไลค์กันได้เลยแต่ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะเจ้าของร้านน่ารักมากๆเลยเตรียมอาหารให้แป้งกดเนี่ยเต็มโต๊ะขนาดนี้ไม่รอช้าขอชิมเลยละกันนะเมื่อเป็นร้านอาหารร้านใหญ่ที่มีลูกค้าเข้ากันเป็นจำนวนมากปริมาณผลิตภัณฑ์ปรุงรสชาติอาหารให้อร่อยก็ต้องใช้เยอะเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนจึงนำผลิตภัณฑ์มามอบให้กับทางร้านครัวเม็ดทรายเพื่อใช้ปรุงอาหารให้ออกมาน่ารับประทานแบบที่น้องแป้งโกะและภูเขาทองมาพิสูจน์ความอร่อยนั่นเองค่ะ
หากว่าคุณผู้ชมกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับวันหยุดแล้วก็แป้งกดขอแนะนำเลยค่ะชะอำนี่แหละค่ะดีที่สุดเพราะว่าใกล้กรุงเทพมหานครของเราและที่สำคัญร้านอาหารของเขาเนี่ยเยอะมากมายเลยรวมไปถึงร้านนี้ครัวเมซายนั่นเองใครที่มาชะอำแล้วอย่าลืมแวะเวียนมาที่ร้านอาหารแห่งนี้ด้วยนะคะสำหรับช่วง World of Food by ภูเขาทองและแป้งกดในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับไปพบกับพี่คาร่าและช่วงต่อไปของรายการได้เลยนะคะแป้งกดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราภูเขาทองเช้านี้ที่ช่องห้า